สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูกันครับเมนูแซ่บๆได้ทั้งกับข้าวและกับแกล้มไปดูวิธีทำกันเลยครับเรามาเริ่มที่ต้มหมูกันเลยนะครับน้ำเดือดก็ใส่กระดูกหมูเลยครับอันนี้ใช้เป็นส่วนใบพายนะครับเป็นกระดูกอ่อนใบพายครับตามด้วยเกลือป่นครับให้เราใส่แค่นี้ก่อนนะครับรอน้ำเดือดอีกครั้งแล้วก็ช้อนฟองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยใส่ส่วนที่เหลือนะครับพอน้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบมีฟองก็ให้เราช้อนฟองนะครับช้อนออกให้หมดเลยครับเป็นคราบเลือดคราบไข่นะครับพอเราช้อนฟองเสร็จแล้วก็ให้เราใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับพริกไทยขาวตำหยาบๆลงไปนะครับเราจะใส่แค่นี้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือเราจะใส่ตอนที่ว่าหมูสุกแล้วนะครับเราจะต้มไปด้วยไฟอ่อนๆนะครับปิดฝาแง้มๆต้มด้วยไฟอ่อนๆประมาณ40นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบครับช่วงที่เรารอต้มกระดูกหมูสุกนะครับเราจะมาทำพริกผัดกันนะครับโดยใช้พริกป่นนะครับผัดกับน้ำมันนะครับพริกผัดเหมือนที่เขาทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมันจะหอมอร่อยนะครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากครับทั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันพอประมาณครับให้เหมาะกับพริกที่เราจะใช้ผัดนะครับแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนจัดนะครับพอน้ำมันเราร้อนจัดก็ให้เราปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็เราปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก1นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราใส่พริกป่นของเราลงไปเลยครับจะเพิ่มอีกนิดหน่อยครับแล้วก็ให้เราคนครับผัดครับจะได้กลิ่นหอมมากนะครับประมาณนี้ครับเราจะได้พริกผัดหอมๆครับเอาไว้ปรุงนะครับเราต้มกระดูกหมูมาได้ประมาณ40นาทีนะครับมาดูกันเลยครับกระดูกก็เริ่มสุกนะครับกำลังจะเปื่อยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแบบเปื่อยมากนะครับก็ให้ลดเวลาลงไปได้นะครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาใส่มะเขือเทศครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับเราใส่ทีหลังนี่จะทำให้มันหอมเครื่องสมุนไพรนะครับถ้าเราใส่ตอนต้มไปทีแรกนะครับกลิ่นหอมมันจะหมดไปนะครับนี้เราก็จะต้มต่ออีกประมาณ10นาทีนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะครับเราต้มมาอีก10นาทีนะครับหอมมากครับหอมเครื่องสมุนไพรมะเขือเทศเราก็สุกเปื่อยดีแล้วนะครับกระดูกหมูก็เปื่อยนุ่มพอดีเลยครับสูตรนี้เราจะไปปรุงรสชาติกันในถ้วยนะครับครับแก๊สได้เลยครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกันครับใส่พริกผัดของเราก่อนเลยครับความเผ็ดก็ตามชอบเลยนะครับพริกขี้หนูครับแช่น้ำมะนาวไว้ครับตำหยาบๆแล้วก็แช่น้ำมะนาวไว้มันจะได้ไม่ดำนะครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับข้าวคั่วครับข้าวคั่วนี่ตามชอบเลยนะครับถ้าเราใส่เยอะนี่น้ำจะข้นๆหนืดๆนะครับผักชีกับผักชีฝรั่งครับเราใส่น้ำต้มลงไปครับจัดมากครับวันนี้ก็ชิมรสชาติได้ตามชอบนะครับก็ตามด้วยกระดูกของเราครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับเป็นกับแกล้มก็ดีกับข้าวก็อร่อยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับส่วนผสมก็มี
กระดูกอ่อนหมูครับวันนี้ผมใช้เป็นกระดูกอ่อนใบพายนะครับผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งครับมะนาวหอมแดงกระเทียมรากผักชีนะครับใส่ในต้มนะครับพริกขี้หนูสวนครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็มะเขือเทศครับน้ำปลาเกลือป่นน้ำตาลทรายพริกป่นครับพริกไทยขาวตำหยาบๆนะครับ